น้องคำล่าครอบครัวอีสานในนอร์เวย์ค่ะนึกว่าเป็นแฝดใหญ่ย่าเลยแหละค่ะแพทริเซียน้องคำล่าลูกแม่ดาวว่าอีสานกันทั้งบ้านเรียกได้ว่าเป็นลูกครึ่งสาวที่มีความเป็นเลือดอีสานอยู่เต็มตัวค่ะน้องคำล่าลูกสาวแม่ดาวโจเฮนเซนเป็นนักเพาะกายหญิงชาวไทยที่อาศัยที่ประเทศนอร์เวย์นั่นเองน้องคำล่าตอนนี้เนี่ยอายุ13ปีค่ะเป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์คุณแม่เป็นคนไทยชาวจังหวัดขอนแก่นส่วนคุณพ่อเป็นชาวนอร์เวย์ส่วนสูง167เซนติเมตรเกิดและเติบโตอยู่ที่มหานครบาเกินประเทศนอร์เวย์โดยกลับไทยในช่วงปิดเทอมโดยคุณแม่เองจะเป็นคนสอนภาษาไทยให้ได้เฉพาะภาษาอีสานเลยทำให้น้องสามารถพูดอีสานได้คล่องแคล่วมากๆค่ะโดยคุณแม่ดาวเองยังเผยเคล็ดลับการเลี้ยงน้องด้วยนะคะว่าคำล่าเนี่ยเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านมีพี่ชาย1คนน้องชาย2คนแต่แม่ไม่เคยตามใจใครนะเวลาน้องอยากได้อะไรเนี่ยก็จะต้องทำงานรับจ้างคุณแม่ถึงจะได้เงินไปซื้อของที่อยากได้รวมไปถึงต้องทำงานบ้านต่างๆอย่างงานบ้านทำอาหารเลี้ยงน้องด้วยเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งรู้จักคุณค่าของเงินและยังเป็นเด็กดีช่วยคุณแม่ทำงานบ้านรวมไปถึงเรียนดีด้วยบอกได้เลยว่าอนาคตไกลแน่นอนค่ะเป็นยังไงมาชมกันค่ะ